ขณะที่จังหวัดลบบุรีครับทางด้านของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนะครับได้จัดงานวันรณรงค์การป้องกันกําจัดหนองกระทุข้าวโพดหลายจุดด้วยวิธีผสมผสานนะครับจัดขึ้นที่แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมู่ที่7บ้านหนองถ้ำตําบลน,นิคมสร้างตนเองอําเภอเมืองลบบุรีหลังจากมีการระบาดของหนองกระทุข้าวโพดหลายจุดในจังหวัดแล้ว1 1 8 5 5ไร่จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด1 2ึ3 3 3ไร่เนี่ยนะครับ โดยได้มีการให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรในการป้องกันในการควบคุมและก็กําจัดหนอนกระทุด้วยวิธีผสมผสานนะครับอาทิการไถตักดินการกําจัดตัวหนอนและกลุ่มไข่ที่พบการปล่อยมแมลงศัตรูตามธรรมชาติและการฉีดพ่นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธีด้วยครับ